จอมันช้ำมาได้ไงมันเนี่ยทำบักแทนป้าหาที่มันที่แว่นไม่ได้ออกมาไม่งั้นเราต้องกลับไปบ้านเขาไม่ได้แทนป้าใช่ไหมเนี่ยน้องสาวแทนป้าเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้นี่หลานสาวเมื่อกี้นี่หลานคนนั้นหลานสาวนี่นะคนอาพี่นิดนี่นะอายุนิดคือไม่ได้ออกมาได้ยินสามทีก็จะผมไม่ต้องจะไปรับจากไหนเขียนเลขที่สามหรือเปล่าจำเลยที่ทำช้ำปากนี้เขารักคิวขึ้นมาฮะปากนี้เขารักคิวขึ้นมาเพราะเขาอยู่ที่เดียวกันที่กิโลบุรีเอาเอาเฮ้ยอย่างนั้นอย่าให้เป็นงั้นนะไม่เอานะโทษทีนะอาจารย์มารักคิวไม่เอานะไม่เอาไม่ใช่มาด้วยกันทีนี้บัตรประชาชนไม่มีก็ถึงถามอาจารย์ว่าไม่ได้ได้ยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมเสียคนมันเพราะว่าผมทำอะไรวางมันต้องไม่ให้มีใครมาย้อนแย้งได้ผมจะต้องเป็นคนเช่นนั้นมิฉะนั้นผมเลยกลายเป็นหามาตรฐานไม่ได้เลยสองมาตรฐานไม่ได้ทีแรกอาจารย์ต้องเข้าใจผมเข้าใจค่ะไม่จัดการเพราะว่าเขาเป็นคนขับรถคุณตามเข้ามาเดี๋ยวจะขับรถไม่ได้ขอได้โปรดอย่าอย่างนี้ก็เรียกว่าขอรับชัดโทษทีค่ะนะนะบ้านเมืองเราจะปราบคอร์รัปชันเราอย่าไปคอร์รัปชันแม้แต่เวลาเอาละมาถึงตรงนี้ไม่ว่ากันจบข่าวนะมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ดูตามรายงานเพราะเป็นตะคริวเยอะเกินปวดเข่าปวดแขนไหล่ต้นคอตึงขาบวมความดันเช่นเดียวกันตาแขกเรื่องหมอว่าหมอว่านี่หรอแล้วหมอว่าหมดหมอเขาว่าเท่านั้นแหละนี่เรามาเอาคำว่าว่าเลยเราของเรานะครับว่างานทีนี้อยากให้ผมช่วยอะไรครับอยากจะช่วยหัวเข่าเหรอโอ้เดินไม่ก็ได้ละเดินหัวเข่านะเอามันเดี๋ยวนี้เนาะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเอามันจะจากว่ากำลังหิวน้ำขอกินน้ำก่อนเริ่มแก้วข้าวทีหลังประเภทหิวน้ำขอกินน้ำก่อนอาหารหวานข้าวทีหลังปวดเข่าขอหายเข่าปวดก่อนหายใจไว้เดี๋ยวเริ่มหายใจโยลงทุนหน่อยนึงเหมือนกับออกลูกลงทุนด้วยความเจ็บเหมือนกันมันจะเริ่มต้นด้วยความเจ็บปวดพวกใครก็เจ็บเลยเนาะโทษครับนี่โอ้โอ้คืออะไรโอ้คืออะไรต่อไปก็ดีค่ะนึกว่าเจ็บมากกว่าเดิมโอ้ยโอ้ยครับอย่าลืมหายใจคุณโยมเดี๋ยวผมช่วยหายใจหายใจออกเข้าออกช่วยหายใจสบายๆเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหหายใจด้วยคุณโยมแจกถูกหลอกถูกหลอกข้างหน้าคุณหมอหลอกให้มันสบายอาจารย์หน้าหลอกให้หลอกแบบนั้นนะหลอกแล้วมันสบายก็หน้าให้หลอกอ้าวใช่ไหมเหมือนไฟช็อตอาจารย์โอ้ยใช่เห็นไหมค่ะพลังผมมีเป็นอย่างนี้เหมือนไฟช็อตก้อนเป็นไฟฟ้าสถิตมันแลกเปลี่ยนกันโดยด้วยความรุนแรงแลกเปลี่ยนด้วยความรุนแรงครับ
เอาละดูมันจะเบาเห็นไหมเห็นไหมใจเกือบขาดเนาะเคยเบ่งบอกลูกไหมเนี่ยยังไม่มีครอบครัวค่ะไม่เคยเลยโอ้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันไงมันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้เอาพ่อครับปึ๊บมันต้องมาเปรียบเทียบกันแล้วเปรียบเทียบกับผมก็แล้วกันนะค่ะเปรียบเทียบเรื่องทุกข์ก็แล้วกันทุกข์มันเป็นชนิดที่มันเจ็บขนาดที่แล้วทุกข์เมื่อทุกข์หายไปสุขก็จะตามมาเนี่ยนะปึ๊บฮะนี่แหละสุขมายังแบ่งเองสิฮะมาอย่างสุขดีค่ะเนี่ยมาสุขหายไปไอ้ทุกข์หายไปสุขค่ะโอ้ยนี่แหละทุกข์สุขมันอยู่ตรงนี้ล่ะโยมก็ครับอย่าลืมหายใจผมเป็นห่วงจังเลยหายใจเป็นห่วงใจพ่อแหละพ่อแม่ผมก็หยุดหายใจด้วยผมจับชีพจรกันอยู่นะก็เลยห่วงหายใจของพวกให้ทุกคนหายใจหายใจไว้ฮึดแล้วก็หายใจนะโยมนะโอเคเนี่ยโอ้โหแซ่บไหมเหมือนกินเผ็ดก็แล้วกันเหมือนกินบิ๊กเผ็ดปื้ดไปโทษครับปื้ด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 โอ้โหหายใจวะอะไรก็ช่วยหายใจไม่ได้นะค่ะนี่อะไรมันจะขนาดนั้นนะก็ครับก็ปืดไหวแล้วจะหนึ่งครับไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวต้องทนค่ะแค่นี้พอไหมค่ะแค่นี้พอเนาะดูจะหายปวดติดขัดไปหมดเลยโยมต่อไปก็เดินขาโก่งแล้วโก่งมันจะหายเปล่าคะนี่นะหายแน่นอนขนาดนี้หายแล้วล่ะดีที่ไม่เลยผ่ากลับมาที่เดิมโอ้ยครับปี๊โอ้ยโอ้ยไฟช็อตปืนเอาละอยากเองโยมโอ้ยแบบนี้โอ้ยเบาเยอะเช็คเลยโอ้ยเดินเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยเดินทางนี้อ่ะบนนะเดินให้สง่างามไปเลยรู้ไผเป็นไผไปเลยชัดไปเลยเอาเตะขาสะบัดไปด้วยเหมือนสะบัดผ้าไปเลยถ้ามันอยู่ไปกลางขาอย่างหายเกินกันแล้วกันไปโอ้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับเส้นเลือดตีบค่ะตีบไปแล้วเหรอเส้นเลือดตีบเรื่องตีบตรงไหนเส้นเลือดตีบที่หัวใจค่ะอยู่ตรงไหนหัวใจเนี่ยใจนะอยู่นั่นนะมันเป็นไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นรู้สึกเป็นไงเดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นไม่เหนื่อยเหรอฮะแปลว่ามันเลิกตีบแล้วค่ะเลิกตีบไปแล้วก็ใช่สิครับทีนี้ก็ต้องเลิกยาก็ไม่เหนื่อยเมื่อที่จริงมาเจ็บ
นี่มันจะเหนื่อยกันหมดนะพลังผมจะไปทั้งหมดแล้วแขนอะไรพวกนี้หายไปด้วยนี่คือแพทย์แผนอนาคตค่ะพอดีนะอาจารย์จะได้ช่วยคนคนเป็นกันเยอะเวลานี้แล้วโรคนั้นก็มีเต็มไปหมดให้ใจคนเจ็บหายก็อาจารย์จะได้ให้บุญนะคะใครน้อยจะมาช่วยผมบ้างเนี่ยเดี๋ยววันหลังหนูหายดีหนูจะมาทำบุญกับอาจารย์ค่ะหนูรับบาปค่ะรับบาปค่ะไม่งั้นหนูเสียเงินมาเยอะแล้วเสียเงินมาเยอะขณะไปหาหมออะไรไทยจีนยิบไทยจีนอะไรจำไม่ได้ละค่ายา 35,000 ครั้งเดียวจ่ายมาแล้วเสียมาแล้วจ่ายมาแล้วกับที่ผมไม่ได้จ่ายสักบาทเดียวรู้สึกเป็นไงครับเดี๋ยวค่ะรู้จักมาทำบุญการจ่ายดีเยอะนั่นแล้วไม่หายด้วยกับตอนนี้สบายเลยเปรียบเทียบกันสบายเลยหนูจะไม่ลืมเลยหนูจะไม่ลืมอาจารย์เลยนะคะหายเกือบ 100% นะผมก็ใจความรู้สึกเข้าใจผมก็ใจความรู้สึกผมก็จะมันเหมือนเกิดใหม่เนาะใช่ครับเข้าใจครับน้ำตาเป็นยานะครับบอกว่าครับมันเหมือนกับล้างของเก่าหมดเลยนะครับผมเข้าใจความรู้สึกนี่ดีเพราะว่าผมจะรู้เรื่องพวกนี้ก็ผมสอนคนผมสอนเรื่องความรู้สึกตลอดทุกวันเนี่ยครับอยู่ลพบุรีก็นึกถึงพระนารายมหาราชหน่อยนะหนูอยู่จักกาอยู่กรุงเทพน้องสาวก็อยู่ลพบุรีเมื่อเดี๋ยวหนูเพิ่งจะดู YouTube เด้อค่ะแล้ว YouTube นี่เป็นมีอานิสงส์มากมายดีค่ะเนาะพอดีจังหวะไปเปิดเจอตอนตีหนึ่งหนูก็เคยโทรนะแต่โทรติดแล้วแต่ไม่มีคนรับก็กลางคืนบางครั้งตื่นแล้วจะไม่หลับไม่นอนไงพอรู้ว่าอาจารย์จะมีรายการวิทยุจะตีหนึ่งถึงตีสองเคยเรียกน้องก็คอยฟังคอยติดตามเขาบอกติดต่อไม่ได้ก็ไม่ได้ก็มาอาจารย์ที่นี่เลยแล้ววันนี้ถึงได้มากันเกือบจะไม่ได้หาอาจารย์เพราะว่าไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาขอบคุณมากเลยนะคะก็ตั้งเกณฑ์เอาไว้หน่อยนะตอนนี้ว่ามันต่อไปอนาคตมันจะมีผู้คนมากถ้าหากว่าเราไม่ตั้งเกณฑ์เอาไว้ผมจะแย่สุดท้ายแล้วผมจะถูกต่อว่าที่สุดแล้วนะครับต่อว่าเหรอกลัวหมอไม่มีงานทำเลยกันนั่นเรื่องเขาที่ลงเราน่ายังไงก็ช่วยกันในสิ่งที่ช่วยได้เหมือนกับล้างเลยครับผมจะรู้พวกนี้มาหมดที่มันตกค้างหัวจงหัวใจที่ว่าไม่มันขึ้นก็ทำจนโล่งโปร่งเบาสุดยอดในความสบายโทษครับเพื่อจึ๊กจึ๊กโทษครับเพื่อจึ๊กจึ๊กคำว่าสบายตัวมันเป็นเช่นนี้เหรออืมเจ็บมานานแล้วค่ะนะอยู่ๆก็มาหายแค่ที่นี่มันตึงมากแล้วหนูจะป้องกันยังไงที่จะมาเป็นแค่นี้ฮะค่อยๆมายืดอีกทีนึงมายืดทีเดียวได้แค่นี้ครั้งแรกครั้งเดียวได้แค่นี้ทั้งสองมันต้องดีกว่านี้อีกประมาณนั้นต้องห่างกันสักกี่วันคะไม่น่าจะเกินอาทิตย์นะไม่เกินอาทิตย์ถ้าดูตามนี้อย่าให้เกินอาทิตย์นะอังคารหน้าครับผมดูนะนี่มันไอ้นี่หมายังรอดได้เนี่ยขาเนี่ยดูนะน่าเดี๋ยวมันจะตรงไหมแน่นอนเนี่ยแต่มันรู้สึกจะก่งตั้งแต่ตอนเด็กแล้วอ่ะครับอย่างไรก็ตามที่นั่นคือเราวัดกันตรงนี้โอเคนะนี่หมารอดได้สบายโทษครับมันจะตึงมากกว่านี้ไม่ได้หรอกก็ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านี้มันจะเอาแค่สบายๆก่อน
ความสุขที่ความสบายนี่แหละอ้าวล่ะให้คะแนนตัวเองซะทีเนี้ยทีนี้ก็ให้คุณหมอให้อาจารย์ก็ถ้า99เลยค่ะเกือบจะ 100% แล้วโอ้จริงๆแล้วค่ะอาจารย์นะจริงๆน้ำตาพรั่งพรูเลยนะเนาะขอ95แล้วค่ะนี่ที่เขายอมเลิกคิวให้ขอบคุณอาจารย์มากเลยไม่งั้นนึกว่าต้องกลับบ้านแล้วแล้วก็มาใหม่เคยที่นี่ยังไงก็ไม่ปล่อยเขาง่ายง่ายหรอกค่ะนะรู้ก็คิดว่าอาจารย์ยังไงก็ต้องช่วยให้คนพ้นทุกข์ค่ะ